ริ่มงานแรกกับออนเนอร์ผู้ให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลกประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนสเปคระดับเรือธงซีรีส์ใหม่ล่าสุดออนเนอร์200ซีรีส์สู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการก้าวข้ามขีดจำกัดการถ่ายภาพสู่ระดับมืออาชีพภายใต้คอนเซ็ปต์ DJI Protex Master พร้อมจับมือ Harcourt Studio สตูดิโอถ่ายภาพชั้นนำระดับโลกจากปารีส Honor 200ซีรีส์เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเกินราคาซึ่งจริงๆราคาเป็นราคาที่แบบว่าเอื้อมถึงได้ง่ายอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูโดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายรูปหรือชอบใช้งานโทรศัพท์บ่อยๆฟ้าเองก็คือใช้ตลอดเรื่องแบตอึดทนหรือว่าเรื่องการถนอมสายตาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็อาจจะรู้สึกรักหรือรู้สึกชอบเหมือนฟ้าก็ได้ค่ะต่อกันที่งาน GFT 2024จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Life Match ถักทอธุรกิจกับพันธมิตรที่ใช่เพื่อส่งมอบโอกาสทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบผ่านเทคโนโลยีและเครื่องจักรทันสมัยจากทั้งในและต่างประเทศครอบคลุมตั้งแต่จักรปักจักรเย็บเครื่องพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริมซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติและ AI ไปจนถึงผู้รับผลิตเสื้อผ้าในวันที่ 26-29 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาในส่วนของผู้ประกอบการนะคะผู้ร่วมงานและผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเองรวมทั้งยังดีไซเนอร์ได้รับสิทธิโอกาสที่จะได้โซลูชันนะคะเทคโนโลยีนะคะเครื่องจักรที่ทันสมัยทั้งในและต่างประเทศนะคะกว่า200แบรนด์ในงานนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดผนึกกำลังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านดีพร้อมคอนเนคชั่นหนุนความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืนณที่ทำไปรษณีย์ไทยและเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศกว่า 50,000 แห่งอยากจะให้พวกเรามีพร้อมช่วยอะไรนะคะก็จะเป็นเรื่องลดต้นทุนเรื่องของกระบวนการผลิตเรื่องของแพคเกจจิ้งหรือแม้แต่เรื่องของกรรมวิธีการผลิตก็มาที่ดีพร้อมได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วไปกระจายโดยใช้ไปรษณีย์ค่ะซึ่งงานนี้คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็เป็นผู้ประกอบการค่ะบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining Better Future for All และผู้พัฒนาธุรกิจเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่10โครงการทั้งแนวราบและแนวสูงมูลค่าโครงการรวม 13,430 ล้านบาทนำโดยแบรนด์ใหม่บ้านนิรดาพร้อมเปิดจองรอบพิเศษในงานใหญ่แห่งปี Imagining Better Livingยกทัพกว่า20โครงการมาไว้ในงานเดียวที่บริเวณชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์27-30มิถุนายน67นี้เรามีอีโคซิสเต็มที่เรามุ่งมั่นนะคะที่จะเป็น Retail Led Mixed Use Development นะคะครบวงจรไม่ว่าตั้งแต่ Shop Eat Work Play Stay และที่สำคัญที่สุดก็คือ Live ก็คือ Resident หรือที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะการที่เราเติมเต็มเนี่ยทำให้คนที่เข้ามาอยู่ในโครงการแล้วก็โลเคชันของเราที่มีศักยภาพเนี่ยมีความสมบูรณ์มีความเติมเต็มมีความเป็นอยู่แล้วก็มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์โรงเรียนในสังกัดอักมณฑลกรุงเทพจะจัดครบรอบ60ปีในปี2568เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ60ปีโดยใช้ชื่อโจแซฟคอนเสิร์ต 60th Anniversary of Go for a Better Society ครบรอบ60ปีการเติบโตเพื่อร่วมพัฒนาสังคมขอเชิญร่วมในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองในครั้งนี้กับพวกเรานะครับพวกเราตั้งใจอย่างเต็มที่ว่าจะให้เป็นโอกาสที่ดีเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็เพื่อเป็นแรงหนุนและการผลักดันสู่การเติบโตของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ของเราราคาบัตรนะครับเราตั้งราคาไว้ราคาเดียวนะครับ899บาทนะครับไกรซ่ามันนี่เปิดตัวงาน InsureX Forum 2024งานที่รวมเทคโนโลยีเทรนไอเดียและความรู้สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาธุรกิจด้านประกันภัยอย่างยั่งยืนต่อยอดมาจากงานที่ประสบความสำเร็จอย่าง Thailand Car Insurance Landscape 2023ที่รวบรวมคนในวงการประกันไว้มากที่สุดโดยครั้งล่าสุดมีผู้ร่วมงานมากกว่า100คนและกว่า30บริษัทชั้นนำด้านประกันผมมองว่า Personalized Insurance ครับก็เป็นทางเลือกใหม่กับผู้บริโภคนะครับให้การประกันภัยเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นตอบโจทย์รายบุคคลมากขึ้นก็ทำให้เขานะครับสามารถซื้อ product ที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงของเขาทำให้ประหยัดเบี้ยประกันได้มากขึ้นอย่างเช่นประกันรถเปิดปิดของไทยวัฒน์เองนะครับก็สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายค่าเบี้ยเฉพาะที่ขับทำให้ประหยัดกว่าถึง 70-80% เลยนะครับปิดท้ายด้วยบริษัทเรืองทองกรุ๊ปจำกัดได้รับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต
เยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันผ่านการอบรมทักษะการแสดงและผลิตละครสั้นเพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้เด็กและเยาวชนได้เป็นหูเป็นตาในความไม่ถูกต้องของสังคมปัจจุบันเราก็คาดหวังอยากให้เด็กๆเนี่ยครับมีผลงานแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นอาชีพอะไรนะครับจบไปเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลแต่อยากให้เขาเรียกว่ามีจิตสำนึกมีจิตอาสามีจิตสำนึกที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นคนดีนะครับจะไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ